กรณรงค์เดชเปิดความทรงจำเล่าที่มาสุดประทับใจรองเท้าคู่น้อยที่เตรียมไว้ให้ลูกอยู่ในช่วงนับเวลาถอยหลังรอทายาทคนแรกสำหรับคู่หวานไฮโซชื่อดังกรณรงค์เดชและภรรยาสาวริต้าสีริต้าที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงตั้งท้องลูกชายได้7 เดือนแล้วและล่าสุดหนุ่มกรณ์ได้เผยเรื่องราวสุดประทับใจเกี่ยวกับรองเท้าคู่น้อยที่ทั้งคู่เตรียมไว้ให้เจ้าตัวเล็กเล่นเอาแฟนๆกดไลค์กันกระหน่ำโดยกรณ์ได้โพสต์ภาพรองเท้าคู่น้อยลงในอินสตาแกรมกรณรงค์เดชพร้อมเล่าเรื่องราวสุดประทับใจย้อนกลับไปเดือนกันยาปีที่แล้วตอนเราสองคนประกาศข่าวดีรองเท้าคู่นี้อยู่ในภาพด้วย14ปีที่แล้วรองเท้าคู่นี้เป็นของขวัญจากคุณแม่ของผมให้กับลูกชายพี่กบน้องพัทระพอน้องพัทระโตรองเท้าคู่นี้ได้ถูกใส่กรอบไว้ติดอยู่ในห้องเขาพอผมรู้ว่าผมกำลังจะมีลูกเองจึงอยากนำรองเท้าคู่นี้มาอยู่ในภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์และบอกกับลูกผมว่าย่างก้าวแรกของเขาจะได้รับการดูแลและทนุถนอมจากคุณย่าผ่านรองเท้าคู่นี้ถึงแม้วันนี้คุณย่าจะมองดูเขาอยู่จากบนสวรรค์ก็ตามโดยหลังจากกรณ์ได้เผยภาพนี้และข้อความดังกล่าวลงไปก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมทั้งแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิรู้ที่มาของรองเท้าตอนนี้คุณย่าต้องดีใจมากแน่ๆที่กำลังจะมีหลานชายเพิ่มอีกน้ำตาซึมเลยค่ะคุณกรภาพแห่งความทรงจำค่ะความหมายดีมากค่ะชอบที่คุณกรเห็นคุณค่าของทุกสิ่งอันในครอบครัวยินดีกับครอบครัวคุณภาพของคุณกรกับคุณริต้านะคะและอีกมากมาย ถึงบุตรสราคำเตือนให้คิดลูกเกิดจากความรักอย่ารักลูกจนลืมความสัมพันธ์สามีภรรยามักจะมีมุมมองหรือแง่คิดในฉบับของตัวเองออกมาแบ่งปันให้แฟนๆได้อ่านและติดตามกันอยู่เสมอสำหรับเอ็มบุตรสราคำคุณแม่ลูกสองที่ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเลี้ยงดูลูกและสามีหนุ่มก๊อฟกรวัตรอย่างล่าสุดเอ็มบุตรสราคำก็ได้เผยข้อความที่บ่งบอกถึงมุมสำหรับคู่สามีภรรยาบางคู่ที่อาจจะละเลยหน้าที่ตรงนี้ไปว่าเพราะลูกเกิดจากความรักเสาหลักของครอบครัวคือพ่อแม่ต้องรักกันให้มากพ่อแม่ต้องให้เกียรติกันมากมากพ่อแม่ต้องใส่ใจกันและกันให้มากมากเพราะนั่นคือพื้นฐานของครอบครัวที่อบอุ่นบ้านจะอบอุ่นได้อย่างไรถ้าพ่อแม่ไม่รักกันก่อนอย่ามัวแต่รักลูกจนลืมความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาเสาหลักต้องรักกันให้มากมากก่อนเพราะลูกเกิดจากความรักก๊อฟโครวาด GM plus 2 เดกี้อิงนาริก้าเดกี้อิงนาเวราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาริเก็กนาเวราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาฬิกาเวลาซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆจะเข้ามากดะไลแล้วต่างก็ยังเห็นด้วยกับสิ่งที่เอ็มบุตรสราคำได้บอกไว้อีกด้วยแก๊งเฟอร์บี้นัดรวมตัวสงกรานต์ลงรูปพร้อมหน้าเสิร์ฟความหวานเป็นคู่อีกหนึ่งแก๊งนางเอกของวงการบันเทิงอย่างแก๊งเฟอร์บี้ที่รวมตัวกันทีไรก็ดูมีแต่ความอบอุ่นและเฮฮากับมิตรภาพที่นับวันยิ่งเหนียวแน่นกว่าเดิมและล่าสุดรวมตัวกันอีกครั้งนัดการมาทานอาหารด้วยกันและงานนี้มากันครบทั้งมิวนิษฐามิ้นท์ชลิดาเต้ยจรินพรแต้วณัฐพรและแมทพีรณีและมารวมตัวกันแบบนี้ก็ต้องมีถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตเก็บไว้ดูกันหน่อยแต่เฟรมภาพจะล้นหน่อยเพราะมีหวานใจของแต่ละคนมากันด้วยขาดก็แต่สาวเต้ยจรินพรที่ตอนนี้เรื่องราวความรักยังเงียบๆแต่ก็น่ารักสดใสไม่แพ้เพื่อนๆที่โลกกำลังเป็นสีชมพูและนอกจากสาวๆที่ลงรูปกันแล้วก็ยังเห็นสงกรานต์เตชนรงค์ที่เป็นคนโพสต์ภาพรวมตัวกันพร้อมหน้าลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยงานนี้ไม่มีกักเข้ากับแก๊งเพื่อนแฟนได้ดี
่วนความหวานนั้นบอกเลยว่าแต่ละคู่เบาหวานขึ้นตาหวานสูสีกันมากจ้าแก๊งเฟอร์บี้แต้วมิ้นมิวเตยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแมทพีรณีเผยคำขอโทษจากชาวเน็ตเอ่ยเบาๆพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเอสุภชัยลงภาพอวยพรวันเกิด78ปีเพชรราชวราชความสวยแทบไม่เปลี่ยนฉลองครบรอบอายุ78ปีแบบเรียบง่ายและอบอุ่นไปเมื่อวานมานี้19ธันวาคมสำหรับราชินีจอเงินเพชรราชวราชเจ้าของฉายานางเอกกนัยตาหยัดน้ำผึ้งที่ถึงแม้จะโบกมือลาจากวงการบันเทิงไปนานแล้วแต่ก็ยังคงเป็นขวัญใจของใครหลายคนอยู่เสมอมาโดยทางด้านนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยได้มีโอกาสเจอนางเอกในตำนานจึงขออนุญาตแชร์รูปภาพคู่เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมนำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สาวแสนสวยของน้องเอขอให้พี่อีทราชินีจอเงินเพชราชวันโตมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพชรราชวราชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแท้รักจริงงานนี้เมื่อแฟนๆได้เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับเพชรราชวันโตอีกทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าเธอช่างดูแลตัวเองเป็นอย่างดีมากเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความสวยของเธอยังคงเป็นตำนานแทบไม่เปลี่ยนจากเดิมเลยแม้แต่นิดเดียวเพชรราเผยชมในวัย76ปีชรินทร์เล่าเสียงสั่นภรรยาบอกฉันมองไม่เห็นอีกแล้วม้งสหรัฐเผยมุมความรักสุดมุ้งมิ้งตอนอยู่กับแฟนก้อยนัตตี้ดรีมเขินแรงมากก้องสหรัฐทำแก๊งสาวสาวก้อยนัตตี้ดรีมกรี๊ดหนักมากเมื่อไม่เผยมุมมุ้งมิ้งเวลาอ้อนแฟนบอกเลยว่ามุมนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆไม่ค่อยได้ไปออกรายการสัมภาษณ์เท่าไหร่สำหรับนักร้องนักแสดงหล่ออมตะก้องสหรัฐสังคปรีชาที่ถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆด้วยความหล่อบวกกับลุคที่อบอุ่นจึงไม่แปลกใจที่พี่ก้องจะมีภรรยามโนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะจ๊ะล่าสุดก้อยนัตตี้ดรีมสาวสามยูทูบเบอร์คนดังแห่งช่องโกยนัทไทยดรีมที่ได้ชวนพี่ก้องมาออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ F0.28 และได้พูดคุยกันเรื่องราวของความรักในมุมมุ้งมิ้งแบบที่ไม่เคยพูดมาก่อนโดยบอกว่าหากชอบใครนั้นไม่เคยเข้าไปจีบก่อนเหมือนเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนอกจากนี้ยังได้เผยว่าเวลาอยู่กับแฟนก็จะมีมุมเสียงสองพูดภาษาแบ๊วๆเหมือนกันมีมุมขี้หึ่งที่บอกว่าแฟนเราสวยน่ารักแสนดีก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาและยังได้เปิดเผยถึงสรรพนามที่ใช้เรียกคนรักอีกด้วยเรียกว่าเป็นการคุยที่ Exclusive ที่เต็มไปด้วยความน่ารักจริงๆหลายคนได้ดู EPนี้แล้วต่างเข้ามาแซวสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมกันยกใหญ่พร้อมๆกับความอิจฉาตาร้อนเผาๆที่ได้ใกล้คิดกับสามีแห่งชาติคนนี้ดูแบบเต็มๆได้เลยนะจ๊ะออมสุชาคิดถึงการเดินทางอยากเที่ยวอีกครั้งลงรูปหวานอ้อนแอมพิธานเปิดปากบอกว่าอยากจะเดินทางตะลุยการท่องเที่ยวอีกครั้งสำหรับนางเอกสาวออมสุชามานยิ่งที่เมื่อเห็นการแจ้งเตือนการเดินทางเมื่อปีที่แล้วขณะไปเที่ยวที่ดูไบก็ทำให้เจ้าตัวแอบคิดถึงบรรยากาศเก่าๆขึ้นมาโดยออมสุชาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าทริปเที่ยวดูไบเมื่อปีที่แล้วงื้อ
อยากไปเที่ยวอีกจังพร้อมโพสต์ภาพคู่สุดหวานเพื่อเป็นการอ้อนแฟนหนุ่มแอมพิธานเบาๆอีกด้วยงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมบอกด้วยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรักและความหวานของออมแอมก็มีมาให้เห็นอยู่บ่อยๆโดยที่ไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียว